การครั้งหนึ่งลาวเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในโลกประเทศมีประสบการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยได้แรงหนุนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและประเทศกำลังอยู่ในแนวทางที่จะบรรลุสถานะผู้มีรายได้ปานกลางภายในปี2563อย่างไรก็ตามการเติบโตของเศรษฐกิจลาวไม่ได้ปราศจากความท้าทายความสำเร็จทางเศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับภาคส่วนสำคัญบางภาคส่วนเช่นเหมืองแร่ไฟฟ้าพลังน้ำและการก่อสร้างทำให้มีความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกและแนวโน้มทางเศรษฐกิจในปี2020การแพร่ระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นและลาวก็ไม่รอดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศต้องหยุดชะงักลงรัฐบาลถูกบังคับให้ปิดพรมแดนและอุตสาหกรรมการก่อสร้างและเหมืองแร่ก็ชะลอตัวลงเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและประเทศเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเศรษฐกิจลาวล่มสลายอย่างรวดเร็วและรุนแรงอัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศลดลงจากมากกว่า 7% ในปี2019เหลือน้อยกว่า 3% ในปี2020สกุลเงินกิบค่าเสื่อมราคาอย่างมีในสำคัญและอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นธุรกิจหลายแห่งปิดตัวลงและการว่างงานก็เพิ่มสูงขึ้นรัฐบาลพยายามดิ้นรนเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตโดยดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนธุรกิจและคนงานเช่นการพักชำระหนี้เงินกู้และเงินอุดหนุนสำหรับอุตสาหกรรมหลักอย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้ยังไม่เพียงพอและเศรษฐกิจยังคงถดถอยต่อไปการล่มสลายของเศรษฐกิจลาวส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนหลายครอบครัวดิ้นรนเพื่อหารายได้และความยากจนก็เพิ่มขึ้นรัฐบาลเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขวิกฤตและมีการเรียกร้องให้มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบมากขึ้นในท้ายที่สุดการขึ้นและลงของเศรษฐกิจลาวเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของการกระจายเศรษฐกิจและสร้างความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกรัฐบาลถูกบังคับให้คิดทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจใหม่และประเทศก็เริ่มกระบวนการฟื้นฟูและฟื้นฟูที่ยาวนานและยากลำบากเรื่องราวการขึ้นและลงของเศรษฐกิจลาวเป็นเรื่องราวตวนใจสำหรับประเทศที่ต้องพึ่งพาภาคส่วนสำคัญเพียงไม่กี่ภาคส่วนและไม่สามารถกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของตนได้โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการเศรษฐกิจอย่างรอบคอบและความจำเป็นสำหรับรัฐบาลในการเตรียมพร้อมสำหรับผลกระทบจากภายนอกที่ไม่คาดคิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อเศรษฐกิจของลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งก่อนเกิดโรคระบาดการท่องเที่ยวมีส่วนสำคัญต่อ GDP ของลาวโดยประเทศนี้มีนักท่องเที่ยวมากกว่า4ล้านคนในปี2562อย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มมีการระบาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของลาวก็หยุดชะงักเนื่องจากการปิดพรมแดนและการเดินทางมีการกำหนดข้อจำกัดไว้การท่องเที่ยวที่ลดลงมีผลกระทบอย่างมากต่อภาคส่วนอื่นๆของเศรษฐกิจเช่นการคมนาคมที่พักและอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจจำนวนมากในภาคส่วนเหล่านี้ต้องดิ้นรนเพื่อให้อยู่รอดได้และรัฐบาลถูกบังคับให้ดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบของการแพร่ระบาดรัฐบาลลาวดำเนินมาตรการหลายประการเพื่อสนับสนุนธุรกิจและคนงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดสิ่งเหล่านี้รวมถึงการลดหย่อนภาษีรัฐบาลให้การลดหย่อนภาษีแก่ธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดเงินอุดหนุนรัฐบาลให้เงินอุดหนุนแก่คนงานในภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งที่ตกงานเนื่องจากการแพร่ระบาดการพักชำระหนี้เงินกู้รัฐบาลดำเนินการพักชำระหนี้เงินกู้สำหรับธุรกิจและบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลออกแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนธุรกิจและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจการสนับสนุน SME รัฐบาลให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ผ่านการกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำและความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆการเปิดชายแดนอีกครั้งรัฐบาลดำเนินการเพื่อเปิดพรมแดนอีกครั้งสำหรับนักท่องเที่ยวโดยใช้มาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อรับรองความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่การทำงานจากระยะไกลรัฐบาลสนับสนุนให้ธุรกิจต่างๆปรับใช้การจัดการการทำงานจากระยะไกลเพื่อลดผลกระทบจากโรคระบาด ที่มีต่อแรงงานการสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพรัฐบาลลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพและบุคลากรเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศจะเตรียมพร้อมรับมือกับกรณีของโควิด-19 แม้ว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดแต่เศรษฐกิจของเรายังคงเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญอัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศชะลอตัวลงและความยากจนก็เพิ่มขึ้นการระบาดใหญ่ตอกย้ำถึงความจำเป็นที่ลาวต้องกระจายเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาการท่องเที่ยวเพื่อให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ในระยะยาว
การล่มสลายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศลาวมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยรวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมการระบาดใหญ่ของโควิด-19การระบาดใหญ่ของโควิด-19ส่งผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของลาวเนื่องจากพรมแดนของประเทศปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาและมีการใช้มาตรการจำกัดการเดินทางส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมากและส่งผลกระทบกระเพื่อมต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเช่นการขนส่งที่พักอาหารและเครื่องดื่มและร้านขายของที่ระลึกความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการระบาดใหญ่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงและรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งลดลงรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งที่ลดลงนี้ส่งผลให้ผู้คนเดินทางน้อยลงและผู้ที่เดินทางมักจะเลือกจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและราคาไม่แพงข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมเช่นหลวงพระบางและวังเวียงรัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อกังวลเหล่านี้รวมถึงการบังคับใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและการเพิ่มภาษีสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวแม้ว่ามาตรการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมแต่ก็มีส่วนทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวลดลงเช่นกันนักท่องเที่ยวล้นเกินก่อนเกิดโรคระบาดลาวมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งนำไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวล้นเกินรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการเพื่อจัดการจำนวนนักท่องเที่ยวเช่นการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวและการนำภาษีนักท่องเที่ยวมาใช้อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดและการลดลงของการท่องเที่ยวในเวลาต่อมาได้ช่วยบรรเทาความกังวลเหล่านี้ได้ชั่วคราวการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้านลาวเผชิญกับการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นไทยกัมพูชาและเวียดนามซึ่งมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มั่นคงมากขึ้นและถูกมองว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่มั่นคงและปลอดภัยมากขึ้นการแพร่ระบาดทำให้ลาวแข่งขันกับประเทศเหล่านี้ได้ยากขึ้นเนื่องจากนักเดินทางเริ่มระมัดระวังและไม่ชอบความเสี่ยงมากขึ้นความไม่มั่นคงทางการเมืองลาวเผชิญกับความไม่มั่นคงทางการเมืองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมถึงการเปลี่ยนแปลงผู้นำในปี2563ความไม่มั่นคงนี้อาจทำให้นักท่องเที่ยวท้อใจจากการมาเยือนประเทศเนื่องจากพวกเขาอาจมองว่าไม่ปลอดภัยหรือไม่มั่นคงขาดความหลากหลายเศรษฐกิจลาวต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากซึ่งทำให้เสี่ยงต่อผลกระทบจากภายนอกการระบาดใหญ่ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ลาวจะต้องกระจายเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาการท่องเที่ยวเพื่อให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ในระยะยาวการลดลงของอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศลาวมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยรวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลการระบาดใหญ่ของโควิด-19การระบาดใหญ่ของโควิด-19ส่งผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างในลาวเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศการตัดสินใจของรัฐบาลในการปิดประเทศและจำกัดการเดินทางมีผลกระทบสำคัญต่อโครงการก่อสร้างเนื่องจากเป็นการจำกัดความพร้อมของแรงงานและวัสดุโครงการก่อสร้างหลายโครงการถูกระงับหรือยกเลิกโดยสิ้นเชิงส่งผลให้การเติบโตของอุตสาหกรรมลดลงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการระบาดใหญ่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงและการใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลดลงนักลงทุนและนักพัฒนาจำนวนมากลังเลที่จะลงทุนในโครงการใหม่ๆและผู้ที่ลงทุนไปแล้วต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินเนื่องจากความต้องการที่ลดลงนโยบายของรัฐบาลการตอบสนองของรัฐบาลต่อการแพร่ระบาดรวมถึงการล็อกดาวน์และข้อจำกัดการเดินทางก็ส่งผลกระทบเชิงลบต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างเช่นกันการตัดสินใจของรัฐบาลในการจัดลำดับความสำคัญด้านสาธารณสุขมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลให้โครงการก่อสร้างไม่ได้รับการพิจารณาว่ามีความจำเป็นและจึงต้องหยุดชะงักลงการลงทุนจากต่างประเทศลดลงในอดีตลาวพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศอย่างมากเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการก่อสร้างอย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส่งผลให้การลงทุนจากต่างประเทศลดลงซึ่งส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วยระดับหนี้สูงลาวมีหนี้สาธารณะในระดับสูงซึ่งเป็นข้อกังวลของรัฐบาลการแพร่ระบาดและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทำให้รัฐบาลชำระหนี้ได้ยากซึ่งส่งผลให้การใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานและความพยายามในการก่อสร้างอื่นๆลดลงอุปทานล้นตลาดก่อนเกิดโรคระบาดการก่อสร้างในลาวมีความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์อย่างไรก็ตามสิ่งนี้นำไปสู่อุปทานส่วนเกินของที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
ซึ่งทำให้ยากสำหรับนักพัฒนาในการขายหรือเช่าทรัพย์สินของตนการแพร่ระบาดทำให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้นเนื่องจากผู้คนจำนวนมากลังเลที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่แน่นอนข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างในประเทศลาวรัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อกังวลเหล่านี้รวมถึงการบังคับใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับโครงการก่อสร้างและการเพิ่มภาษีสำหรับกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแม้ว่ามาตรการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมแต่ก็มีส่วนทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างลดลงเช่นกันการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อภาคเกษตรกรรมในลาวโดยเฉพาะในปีแรกของการระบาดการตอบสนองของรัฐบาลต่อการแพร่ระบาดรวมถึงการล็อกดาวน์และข้อจำกัดการเดินทางส่งผลกระทบต่อภาคส่วนนี้ในหลายประการการขาดแคลนแรงงานการปิดเมืองและข้อจำกัดด้านการเดินทางทำให้เกษตรกรเข้าถึงแรงงานได้ยากเนื่องจากแรงงานข้ามชาติจำนวนมากที่เดินทางกลับประเทศบ้านเกิดในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ไม่สามารถกลับไปลาวได้สิ่งนี้นำไปสู่การขาดแคลนแรงงานซึ่งส่งผลต่อผลผลิตและประสิทธิภาพของภาคส่วนนี้การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานการแพร่ระบาดทำให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักทำให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยและยาฆ่าแมลงได้ยากสิ่งนี้ส่งผลให้ผลผลิตพืชผลลดลงและต้นทุนเพิ่มขึ้นสำหรับเกษตรกรความต้องการลดลงการระบาดใหญ่ทำให้ความต้องการสินค้าเกษตรลดลงทั้งในประเทศและต่างประเทศความต้องการที่ลดลงนี้ส่งผลให้ราคาลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรและทำให้พวกเขาดำเนินกิจการต่อไปได้ยากความยากในการเข้าถึงตลาดการแพร่ระบาดทำให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดได้ยากทั้งในประเทศและต่างประเทศการปิดชายแดนและข้อจำกัดการเดินทางทำให้เกษตรกรขนส่งผลิตภัณฑ์ของตนไปยังตลาดได้ยากส่งผลให้สินค้าเน่าเสียและสูญเสียรายได้ขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลการตอบสนองของรัฐบาลต่อการแพร่ระบาดในตอนแรกนั้นช้าและเกษตรกรไม่ได้รับการสนับสนุนเพียงพอที่จะบรรเทาผลกระทบของการแพร่ระบาดการขาดการสนับสนุนทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่เกษตรกรและส่งผลต่อความสามารถในการฟื้นตัวจากโรคระบาดปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในประเทศลาวได้แก่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อภาคเกษตรกรรมในประเทศลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความแห้งแล้งน้ำท่วมและรูปแบบสภาพอากาศที่ไม่ปกติส่งผลกระทบต่อผลผลิตพืชผลและผลผลิตของภาคส่วนนี้ความเสื่อมโทรมของดินความเสื่อมโทรมของดินเป็นปัญหาสำคัญในประเทศลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการตัดไม้ทำลายป่าอย่างกว้างขวางและใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไปความเสื่อมโทรมของดินส่งผลกระทบต่อผลผลิตพืชผลและความยั่งยืนในระยะยาวของภาคส่วนนี้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีจำกัดเกษตรกรจำนวนมากในประเทศลาวมีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างจำกัดทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะลงทุนในฟาร์มและปรับปรุงผลผลิตของตนการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างจำกัดเกษตรกรจำนวนมากในประเทศลาวมีการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างจำกัดเช่นระบบชลประทานซึ่งสามารถปรับปรุงผลผลิตและประสิทธิภาพของพวกเขาได้การเข้าถึงตลาดอย่างจำกัดเกษตรกรในประเทศลาวมีการเข้าถึงตลาดอย่างจำกัดทั้งในประเทศและต่างประเทศสิ่งนี้จำกัดความสามารถในการขายสินค้าและส่งผลกระทบต่อรายได้ของพวกเขาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากโรคระบาดส่งผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อตลาดแรงงานในประเทศลาวส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นวิกฤตดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆทั้งการท่องเที่ยวเกษตรกรรมและการผลิตซึ่งเป็นแหล่งการจ้างงานหลักในประเทศภาคการท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยวซึ่งมีส่วนแบ่งอย่างมีในสำคัญใน GDP ของลาวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดนักท่องเที่ยวจำนวนมากยกเลิกการเดินทางไปลาวและข้อจำกัดการเดินทางทำให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้ยากสิ่งนี้นำไปสู่ความต้องการบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวลดลงส่งผลให้มีการสูญเสียงานในภาคนี้ภาคเกษตรกรรมภาคเกษตรกรรมซึ่งจ้างแรงงานส่วนสำคัญของลาวก็ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเช่นกันการปิดเมืองและข้อจำกัดการเดินทางทำให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดได้ยากส่งผลให้การผลิตทางการเกษตรและการส่งออกลดลงส่งผลให้มีการสูญเสียงานในภาคนี้โดยเฉพาะในหมู่เกษตรกรรายย่อยและคนงานในภาคเกษตรกรรมภาคการผลิตภาคการผลิตซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในลาวก็ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเช่นกันการล็อกดาวน์และข้อจำกัดด้านการเดินทางทำให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักทำให้ผู้ผลิตเข้าถึงวัตถุดิบและส่งออกผลิตภัณฑ์ของตนได้ยาก
สิ่งนี้นำไปสู่การลดลงของการผลิตและการสูญเสียงานในภาคนี้การสูญเสียงานวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดส่งผลให้มีการสูญเสียงานจำนวนมากในประเทศลาวตามรายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO การระบาดใหญ่ส่งผลให้มีผู้ตกงานประมาณ 100,000 คนในประเทศการสูญเสียงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวและเกษตรกรรมผลกระทบทางสังคมการว่างงานที่เพิ่มขึ้นมีผลกระทบทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทที่มีความยากจนสูงอยู่แล้วหลายครอบครัวพบว่ารายได้ของพวกเขาลดลงทำให้ยากสำหรับพวกเขาในการเข้าถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานเช่นอาหารการดูแลสุขภาพและการศึกษาการระบาดใหญ่ยังทำให้ความไม่เท่าเทียมที่มีอยู่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะระหว่างเขตเมืองและชนบทผลกระทบทางเศรษฐกิจการว่างงานที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงเนื่องจากมีคนทำงานน้อยลงเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจก็น้อยลงส่งผลให้อุปสงค์สินค้าและบริการลดลงสิ่งนี้นำไปสู่วงจรอุบาทของการสูญเสียงานและการหดตัวของเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการท่องเที่ยวและการเกษตร SME เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจลาวโดยมีส่วนสำคัญในการจ้างงานและ GDP อย่างไรก็ตามพวกเขาเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมถึงการจำกัดการเข้าถึงทางการเงินการขาดโครงสร้างพื้นฐานและการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะการแพร่ระบาดทำให้ความท้าทายเหล่านี้รุนแรงขึ้นส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการลดลงห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักและต้นทุนเพิ่มขึ้นรัฐบาลลาวได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุน SME ในช่วงการแพร่ระบาดซึ่งรวมถึงการสนับสนุนทางการเงินรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ SME รวมถึงการอุดหนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการลดหย่อนภาษีรัฐบาลลาวยังได้จัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุน SMEโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและการเกษตรการฝึกอบรมและการเสริมสร้างขีดความสามารถรัฐบาลได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับ SME โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่างๆเช่นการตลาดการจัดการทางการเงินและทักษะด้านดิจิทัลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ SME ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจใหม่และกระจายผลิตภัณฑ์และบริการของตนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลรัฐบาลได้สนับสนุนให้ SME นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เช่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและเครื่องมือการตลาดดิจิทัลเพื่อเข้าถึงลูกค้าและตลาดใหม่ๆสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดโรคระบาดเนื่องจากผู้บริโภคจำนวนมากเปลี่ยนมาช้อปปิ้งออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจรัฐบาลได้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ SME รวมถึงการให้คำปรึกษาการฝึกสอนและบริการให้คำปรึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ SME ปรับปรุงการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่างๆเช่นการตลาดการจัดการทางการเงินและการจัดการห่วงโซ่อุปทานการสนับสนุนภาคส่วนเฉพาะรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนแบบกำหนดเป้าหมายแก่ภาคส่วนเฉพาะเช่นเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบเป็นพิเศษจากการแพร่ระบาดตัวอย่างเช่นรัฐบาลได้ให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกรและสนับสนุนการพัฒนาโครงการริเริ่มด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนแม้จะมีความพยายามเหล่านี้แต่ SME จำนวนมากในลาวยังคงเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญการแพร่ระบาดได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสนับสนุนและพัฒนาเพิ่มเติมของ SME ในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่างๆเช่นการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนวัตกรรมและการเข้าถึงทางการเงินรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้การลงทุนจากต่างประเทศในประเทศเราได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและการเกษตรการระบาดใหญ่ส่งผลให้การลงทุนจากต่างประเทศลดลงเนื่องจากนักลงทุนจำนวนมากระมัดระวังและไม่ชอบความเสี่ยงอย่างไรก็ตามรัฐบาลลาวได้ดำเนินการเพื่อดึงดูดการลงทุนเพิ่มขึ้นได้แก่การส่งเสริมการลงทุนรัฐบาลได้จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการลงทุนลาว LIPAC เพื่อส่งเสริมโอกาสการลงทุนในประเทศ LIPAC ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือแก่นักลงทุนที่มีศักยภาพรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับด้านการลงทุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและโอกาสในการลงทุนการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรัฐบาลได้ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการลงทุนและลดระบบราชการเพื่อให้นักลงทุนสามารถจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศลาวได้ง่ายขึ้นรัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบครบวงจรสำหรับนักลงทุนซึ่งให้บริการที่หลากหลายเช่นการจดทะเบียนธุรกิจการยื่นขอวีซ่าและบริการด้านภาษีแรงจูงใจด้านภาษี
รัฐบาลได้เสนอมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศรวมถึงการยกเว้นภาษี10ปีสำหรับธุรกิจบางประเภทเช่นในภาคการท่องเที่ยวและการเกษตรรัฐบาลยังได้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 25% เหลือ 20% สำหรับธุรกิจที่ดำเนินกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลได้ลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้แก่โครงข่ายการคมนาคมการผลิตพลังงานและโทรคมนาคมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและทำให้นักลงทุนสามารถดำเนินธุรกิจในประเทศได้ง่ายขึ้นข้อตกลงการลงทุนรัฐบาลได้ลงนามข้อตกลงการลงทุนกับประเทศอื่นๆรวมถึงจีนไทยและเวียดนามเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการค้าข้อตกลงเหล่านี้เป็นกรอบสำหรับความร่วมมือด้านการลงทุนและการค้ารวมถึงการคุ้มครองสิทธิ์ของนักลงทุนและการส่งเสริมกิจการร่วมค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษรัฐบาลได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ SEZ เสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนและสิทธิประโยชน์อื่นๆรัฐบาลยังได้จัดตั้งสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวเพื่อส่งเสริมและบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษแม้จะมีความพยายามเหล่านี้การลงทุนจากต่างประเทศในประเทศลาวยังคงมีจำกัดโดยเฉพาะในภาคส่วนอื่นที่ไม่ใช่เหมืองแร่และไฟฟ้าพลังน้ำรัฐบาลจะต้องทำงานต่อไปเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นการทุจริตและความโปร่งใสและส่งเสริมโอกาสการลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นรัฐบาลต้องประกันว่าการลงทุนจากต่างประเทศมีความรับผิดชอบและยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อคนลาวและสิ่งแวดล้อมรัฐบาลลาวเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการตอบสนองต่อวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดใหญ่ความท้าทายบางประการที่รัฐบาลเผชิญได้แก่ทรัพยากรมีจำกัดลาวเป็นประเทศที่มีรายได้น้อยและมีทรัพยากรจำกัดซึ่งทำให้รัฐบาลตอบสนองต่อวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ยากรัฐบาลเผชิญกับความท้าทายในการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนธุรกิจและบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดขาดการเตรียมพร้อมลาวไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างดีสำหรับการระบาดใหญ่ซึ่งทำให้รัฐบาลจะตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้ยากรัฐบาลต้องแย่งชิงนโยบายและมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบของการแพร่ระบาดขีดความสามารถเชิงสถาบันที่จำกัดลาวมีความสามารถเชิงสถาบันที่อ่อนแอซึ่งทำให้รัฐบาลดำเนินนโยบายและมาตรการอย่างมีประสิทธิผลได้ยากรัฐบาลเผชิญกับความท้าทายในด้านต่างๆเช่นสาธารณสุขการคุ้มครองทางสังคมและนโยบายเศรษฐกิจการทุจริตการทุจริตเป็นปัญหาสำคัญในประเทศลาวและส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของรัฐบาลต่อวิกฤตดังกล่าวรัฐบาลเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในการแจกจ่ายความช่วยเหลือและการสนับสนุนแก่ธุรกิจและบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดความไม่มั่นคงทางการเมืองลาวประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถของรัฐบาลในการตอบสนองต่อวิกฤตดังกล่าวรัฐบาลต้องเผชิญกับความท้าทายในการรักษาเสถียรภาพและความสามัคคีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับความไม่พอใจของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นการพึ่งพาจีนลาวต้องพึ่งพาจีนอย่างมากในการสนับสนุนทางเศรษฐกิจซึ่งทำให้รัฐบาลตอบสนองต่อวิกฤตได้ยากรัฐบาลเผชิญกับความท้าทายในการสร้างสมดุลระหว่างความสัมพันธ์กับจีนและความจำเป็นในการตอบสนองต่อโรคระบาดการเข้าถึงข้อมูลอย่างจำกัดลาวมีการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างจำกัดซึ่งทำให้รัฐบาลไม่สามารถสื่อสารกับสาธารณะอย่างมีประสิทธิผลและตอบสนองต่อวิกฤตได้ยากขีดความสามารถด้านการรักษาพยาบาลที่จำกัดลาวมีความสามารถด้านการรักษาพยาบาลที่จำกัดซึ่งทำให้รัฐบาลตอบสนองต่อด้านสุขภาพของโรคระบาดได้ยากรัฐบาลเผชิญกับความท้าทายในด้านต่างๆเช่นการทดสอบการติดตามผู้สัมผัสและการฉีดวัคซีนข้อจำกัดทางเศรษฐกิจลาวเผชิญกับข้อจำกัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งทำให้รัฐบาลตอบสนองต่อวิกฤตได้ยากรัฐบาลเผชิญกับความท้าทายในด้านต่างๆเช่นนโยบายการคลังนโยบายการเงินและการจัดการหนี้การสนับสนุนระหว่างประเทศลาวได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศอย่างจำกัดซึ่งทำให้รัฐบาลตอบสนองต่อวิกฤตได้ยากรัฐบาลเผชิญกับความท้าทายในการเข้าถึงเงินทุนความเชี่ยวชาญและทรัพยากรจากประชาคมระหว่างประเทศอนาคตของเศรษฐกิจลาวเผชิญกับความท้าทายหลายประการแต่ยังมีโอกาสสำหรับการเติบโตและการพัฒนาด้วยแนวโน้มสำคัญบางประการสำหรับเศรษฐกิจลาวในอนาคตได้แก่การเติบโตอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจลาวคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยได้แรงหนุนจากความพยายามของรัฐบาลในการกระจายเศรษฐกิจลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศรัฐบาลตั้งเป้าหมายการเติบโตของ GDP ต่อปีที่ 7% ในอีก5 ปีข้างหน้าการบูรณาการระดับภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น
ลาวเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนและตั้งอยู่ในตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนไทยและเวียดนามประเทศอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากการบูรณาการและการค้าในระดับภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AECโอกาสในการทำเหมืองแร่และไฟฟ้าพลังน้ำลาวมีแหล่งแร่และศักยภาพด้านไฟฟ้าพลังน้ำจำนวนมากและรัฐบาลกำลังทำงานเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในภาคส่วนเหล่านี้ภาคเหมืองแร่และไฟฟ้าพลังน้ำมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในประเทศการพัฒนาการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเป็นภาคส่วนที่กำลังเติบโตในประเทศลาวและรัฐบาลกำลังทำงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนประเทศนี้มีมรดกทางวัฒนธรรมอันยาวนานและความงามตามธรรมชาติซึ่งสามารถใช้ประโยชน์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจความท้าทายในด้านการเกษตรเกษตรกรรมยังคงเป็นภาคส่วนที่สำคัญของเศรษฐกิจลาวแต่ประเทศเผชิญกับความท้าทายในการเพิ่มผลผลิตและความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลกำลังทำงานเพื่อปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมความหลากหลายทางการเกษตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานลาวมีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการขนส่งพลังงานและโทรคมนาคมรัฐบาลกำลังทำงานเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาทุนมนุษย์ลาวเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาทุนมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่างๆเช่นการศึกษาและการดูแลสุขภาพรัฐบาลกำลังทำงานเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาและการดูแลสุขภาพซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนรัฐบาลลาวสามารถดำเนินการได้หลายขั้นตอนได้แก่การกระจายความหลากหลายของเศรษฐกิจรัฐบาลสามารถทำงานเพื่อกระจายความหลากหลายของเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมภาคส่วนต่างๆเช่นการผลิตการบริการและการท่องเที่ยวสิ่งนี้สามารถลดการพึ่งพาเหมืองแร่และไฟฟ้าพลังน้ำของประเทศได้และทำให้เศรษฐกิจมีความยืดหยุ่นต่อแรงกระแทกจากภายนอกมากขึ้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลสามารถลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อไปได้โดยเฉพาะในด้านการขนส่งพลังงานและโทรคมนาคมสิ่งนี้สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจการส่งเสริมการเกษตรกรรมที่ยั่งยืนรัฐบาลสามารถส่งเสริมแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยั่งยืนและสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยเพื่อปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรและความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์รัฐบาลสามารถลงทุนในด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพต่อไปได้ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลสามารถทำงานเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ต่างๆเช่นเหมืองแร่และไฟฟ้าพลังน้ำสิ่งนี้สามารถรับประกันได้ว่าทรัพยากรเหล่านี้จะถูกใช้อย่างยั่งยืนและมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวการส่งเสริมธรรมาภิบาลรัฐบาลสามารถทำงานเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลความโปร่งใสและความรับผิดชอบสิ่งนี้สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบูรณาการระดับภูมิภาครัฐบาลสามารถทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบูรณาการและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านกรอบอาเซียนสิ่งนี้สามารถส่งเสริมการค้าและการลงทุนและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยสรุปอนาคตของเศรษฐกิจลาวเผชิญกับความท้าทายหลายประการแต่ยังมีโอกาสเติบโตและการพัฒนาอีกด้วยรัฐบาลสามารถดำเนินการได้หลายขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งและยั่งยืนรวมถึงการกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพการส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของการบูรณาการในระดับภูมิภาคด้วยการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบลาวสามารถบรรลุการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคต